ในปัจจุบันนี้นะครับเราสามารถอาพันธ์สร้างขึ้นอาพันธ์ได้คือมีความถี่เดียวความยาวขึ้นเดียวตามต้องการโดยใช้หลักการของที่เรียกว่าแสงใช้คำว่าแสงนะครับแสงเลเซอร์แสดงว่าแสงเลเซอร์นี่เป็นอยู่ในช่วงความถี่ที่เรามองเห็นได้จึงเรียกเขาว่าแสงเลเซอร์ดูในแบบเรียนของนักเรียนนะครับในแบบเรียนของตรงนี้เขียนตรงนี้ไว้หน่อยกันแล้วกันคำว่าเลเซอร์นี่ไม่ใช่ทันเซอร์เลเซอร์เป็นคำย่อมาจากคำว่า light amplification by simulate emission of radiation มันหลายชั้นเหลือเกินครับมีหลายชั้นถ้าจะว่าตรงๆกันแล้วเนี่ยคือเลเซอร์ก็ให้เป็นชื่อว่าเลเซอร์เลยดีกว่าอย่ามาตั้งเป็นภาษาไทยว่าเลเซอร์แปลเป็นภาษาไทยว่าสมมุติถ้าครูจะตั้งชื่อก็จะตั้งชื่อแสงถูกสร้างแสงสร้างให้ปล่อยรังสีโอ้โหแสงถูกสร้างให้ปล่อยรังสีไลท์กับแสงแอปพลิเคชันคือการสร้างโดยการกระตุ้นซิมูเลตเนี่ยกระตุ้นอิมิชชันคือปลดปล่อยออกมาปลดปล่อยเรดิเอชันก็คือรังสีการแปรออกมาแปรโอ้อย่าแปรเลยว่าเลเซอร์ก็ดีแล้วเป็นแสงอาพันธ์โคเฮเรนต์นี่เป็นแสงอาพันธ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมนุษย์เราเนี่ยโดยจากการกระตุ้นโอ้เรื่องการกระตุ้นเดี๋ยวไปว่ากันเรื่องของไอ้นั่นอีกทีเรื่องของฟิสิกส์อะตอมจริงคณิตนักเรียนครับโดยหลักการของเลเซอร์เนี่ยครูก็ให้แค่นิดก่อนนะฮะปึ๊บก็มีผู้ที่ทำการทดลองผสมสัญญาณเสียงกับภาพสัญญาณเสียงกับภาพไปกับเลเซอร์ได้สำเร็จแล้วก็ทำการกระจายออกไปได้เพราะอย่าลืมว่าแสงเนี่ยเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างหนึ่งเลเซอร์ก็เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเราก็ใช้เลเซอร์ให้เป็นอะไรอ่ะเป็นคลื่นพหะเป็นแคลิเวฟผสมสัญญาณภาพหรือผสมกับสัญญาณเสียงก็ส่งออกไปไปในที่ว่างได้ก็ให้เสียงขี่หลังเลเซอร์ไปหรือให้ภาพขี่หลังเลเซอร์ไปเลเซอร์เป็นตัวนำนอกจากนั้นก็ยังมาใช้ในวงการแพทย์การผ่าตัดเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะนะฮะใช้เลเซอร์เยอะแยะหลักการของเลเซอร์นะครับโอเขามีแปลเป็นภาษาไทยนะครับเลเซอร์แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าการขยายสัญญาณแสงโดยการปล่อยรังสีแบบเร่งเร้าของเลเซอร์นะนักเรียนขอความกรุณานักเรียนไปดูในแบบเรียนของนักเรียนหน้า195ในที่นี่ครูจะไม่ขออนุญาตไม่นำเสนอรายละเอียดตรงนี้อ่านแป๊บเดียวใช้เวลา10นาที15นาทีก็รู้เรื่องหลักการกำเนิดของงั้นครูขอพูดด้วยกันและกันตามแบบเรียนของนักเรียนนะครับหลักการกำเนิดแสงเลเซอร์ว่าแสงเลเซอร์มันเกิดขึ้นมายังไงมันกำเนิดยังไงมันตกฟากตอนไหนไปยังไงหรือเปล่าครับพื้นฐานก็คื
ประเด็นแรกครับหลักพื้นฐานสำคัญของเกิดเลเซอร์ก็คือ 1. การทำให้เกิดปรากฏการณ์ประชากรผกผันครับ คำว่าประเด็นแรกนี่ในตำราภาษาไทยเขียนว่าทำให้เกิดปรากฏการณ์ประชากรผกผันครูก็เป็นประชากรคนหนึ่งเหมือนกันแต่ครูไม่เห็นผกไปผันไปไหนหรือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า population inversion แปลภาษาไทย population คือประชากรinversion ก็คือส่วนกลับก็บอกประชากรผกผันอ่าละไม่เป็นไรข้อ2การทำให้เกิดการแกว่งกวัดของเลเซอร์แกว่งกวัดเขาก็ใช้คำว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า laser oscillation oscillation คือการแกว่งการสายกระบวนการนี้ใช้กระจกเลเซอร์ทำหน้าที่ห้องกำทรแสงคำว่ากำทรนั่นก็น่าจะคุ้นๆหน่อยนะก็คือ resonance ใช่ไหมครับนักเรียนเคยรู้เขาก็ใช้ภาษาอังกฤษเขาก็ optical optical นี่แสงอยู่แล้ว optical resolution resolution แต่เขาใช้มันเป็นอุปกรณ์จึงใช้คำว่า Optical Resonator หรือเรียกว่าห้องแสงห้องแสง Optical Cave Cave มันทำแต่เมื่อผสมมันเป็น Adjective อะไรเงี้ยมาแล้วก็เป็น Optical Cavity มันมี2ตัวทำให้เกิด Inversionและก็ทำให้เกิด oscillation นะครับฉะนั้นการเกิดในของเครื่องกำเนิดครูก็ไม่ได้เอานักเรียนเคยเห็นใช่ไหมบางทีไอ้ปากกาเล็กๆที่ว่ายิงเป็นสีแดงไปยิงเป็นจุดๆที่เรียกว่าพอยเตอร์ที่ว่าบางทีวิทยากรเขาชี้ให้เห็นว่านั่นคือพอยเตอร์ตัวนี้นะกูมีนะของกูมีไม่ใช่ไม่มีแต่เพื่อนยืมไปวันนี้เลยไม่ได้เอามาชี้ๆเป็นจุดแดงๆเป็นเลเซอร์แสงเลเซอร์อะส่วนเครื่องกำเนิดนะครับก็มันจะมีส่วนประกอบสำคัญอยู่3ส่วนคือตัวกลางเลเซอร์มีเดียมนะครับตัวกลางวัตถุที่จะทำเป็นปล่อยให้ตัวกลางนี่ก็จะมีทั้งเป็นแก๊สก็ได้ของแข็งของเหลวและสารกึ่งตัวนำก็ได้และแสงที่ปล่อยออกมาของเลเซอร์จะแสงสีต่างกันแก๊สคนชนิดก็จะเป็นแสงสีหนึ่งโซเดียมเป็นอย่างหนึ่งไออาร์กอนเป็นอย่างหนึ่งแสงสีต่างกันออกมาแล้วแต่ความต้องการที่นำมาใช้แต่ที่ครูเห็นอยู่พวกเราเห็นกันอยู่ก็ใช้รู้สึกจะเป็นแสงสีแดงใช่ไหมที่เห็นนักเรียนดูหนังภาพยนตร์ภาพยนตร์ก็เห็นว่าที่มีปืนติดกล้องเลเซอร์ชี้เป้าเปี้ยงเข้าไปเนี่ยมาตรงหน้าผากจึ๊บพอดีนั่นน่ะชี้เป้าก็ใช้เลเซอร์แล้วก็แน่นอนอันที่สองคือห้องกำทรที่เป็นกระจกสองข้างสั่นไปกลับมานะครับห้องกำทรแสงหรือเป็นResonatorแล้วก็แหล่งกำเนิดพลังงานซอสแหล่งกำเนิดพลังงาน Energy Sourceไอแหล่งกำเนิดพลังงานก็แน่นอนครับต้องมีตัวกระตุ้นกระไปตัวให้พลังงานไปเช่นว่าใช้แบตเตอรี่ถ่านแคดเมียมเล็กๆอย่างเงี้ยเหมือนถ่านใส่นาฬิกาของนักเรียนน่ะแต่คอร์สของนักเรียนเนี่ยจะตัวแหล่งกำเนิดคราวนี้ไอห้องกำทรนี่อาจจะเป็นไอของโลหะของเหลวหรือแก๊สอะไรก็ได้อันไหนที่มันสะดวกที่สุดคราวนี้นักเรียนก็ไปดูสิครับหน้า196 96 95 96นะครับแล้วต้องดูนะมันจะมีชนิดของ
แหล่งกำเนิดหรือไอ้ตัวกลางเนี่ยนะก็ไปแบ่งเป็น4ชนิดเช่นเลเซอร์แก๊สเลเซอร์ของแข็งเลเซอร์ของเหลวเลเซอร์ไดโอดนี่คือสารกึ่งตัวนำใช่ไหมมีแก๊สมีของเหลวมีของแข็งและสารกึ่งตัวนำมี4ตัวเลเซอร์ไดโอดนี่ก็เป็นพวกสารกึ่งตัวนำเช่นแกลเลียมอาร์เซไนท์มีความยาวคลื่นก็ประมาณ800นาโนเมตรก็อยู่ในช่วงอินฟราเรดแสดงว่าอันนี้ต้องใช้ในตอนคืนนั่นนะช่วงที่มืดที่จะรับพลังงานความร้อนอินฟราเรดหรืออย่างเช่นเลเซอร์ไดโอดนี่เป็นเลเซอร์ขนาดจิ๋วใช้คำว่าขนาดจิ๋วนะครับแสดงว่าจิ๋วนี่เล็กกว่าเล็กแล้วก็ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยถ้าอยู่ในย่านความถี่800นาโนเมตรก็คือประมาณ8คูณ10ยกกำลังลบ7 8คูณ10ยกกำลังลบ7ซึ่งจะมีความยาวขึ้นมากกว่าแสงสีแดงนี่แดงมัน7คูณ10ยกกำลังลบ7ใช่ไหมครับมองไม่เห็นตาของเรามองเลเซอร์แก๊สก็จะมีพวกเช่นใช้ตัวกลางในการเกิดเป็นแก๊สผสมระหว่างฮีเลียมกับนีออนพวกอาร์กอนพวกนี้ก๊าซเฉยนีออนก็ก๊าซเฉยใช่ไหมก็จะทำให้เกิดสีต่างชนิดกันไปเลเซอร์ของแข็งที่เอามาใช้ก็เช่นพวกทับทิมแก้วควอตนี่ก็ใช่นะฮะควอตก็ใช่ตัวกลางเหล่านี้ทำได้ที่เป็นวัสดุเจ้าบ้านโฮสต์เป็นโฮสต์ส่วนที่ทำให้เกิดเรืองแสงของเลเซอร์ก็คือสารที่เจือปนในเนื้อพวกเหล่านี้ของแข็งนั่นนะครับส่วนทับทิมเนี่ยก็จะใช้ธาตุโครเมียมเป็นสารเจือปนผสมเข้าไปซึ่งจะให้แสงเป็นแสงสีแดงที่เราเห็นอยู่ที่ไหนความยาวขึ้นประมาณ7นาโนเมตรคือ 6.94 คือน้อยกว่า7ตามองเห็นเป็นแสงสีแดงแหละในโซนสีแดงก็ยังมีนอกจากทับทิมแล้วก็ยังมีแก้วนี่จะใช้ตัวที่มาเจือจางเจือปนเนี่ยคือนีโอดิเมียมเป็นสารเจือก็จะให้แสงอินฟราเรดมูล 1,000 กว่านาโนเมตรมองไม่เห็นส่วนของเหลวตัวกลางเลเซอร์โดยทั่วไปจะใช้สีย้อมผ้าผสมแอลกอฮอล์ก็ว่ากันไปในปัจจุบันก็มีการค้นพบมากมายครับเลเซอร์ปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งมีความยาวขึ้นในช่วงของสูงถึงรังสี X อันตราไวเลตสีที่มองเห็นจนอินฟราเรดก็สามารถที่จะสร้างให้เลเซอร์ออกมาเป็นช่วงๆไม่ใช่ออกมาเป็นหลิงหุ้ยนะคือเป็นจังหวะปล่อยออกมาเป็นจังหวะหรือเขาใช้คำว่าพันส์ออกมาเป็นพันส์เป็นห่วงๆก็ไปเพื่อไปทำงานกิจการอื่นๆตามต้องการตามความประสงค์อย่างเช่นเลเซอร์เก็บข้อมูลใช้ในการเก็บข้อมูลยิงเลเซอร์ไปในเก็บข้อมูลที่เห็นที่นักเรียนเห็นชัดเจนในปัจจุบันนี้ก็คือแผ่นซีดีหรือคอมแพคดิสเวลาเขาจะอัดข้อมูลลงไปเนี่ยจะยิงแสงเลเซอร์แผ่นซีดีหมุนไปเพราะก็สัญญาณเลเซอร์มากบ้างน้อยบ้างทำให้เป็นหลุมคุณเรียกว่าหลุมแล้วกันเป็นจุดตามแท็กหรือทำไซคลิกวงของแผ่นเลเซอร์นักเรียนถ้าสังเกตว่าถ้าแผ่นไหนที่ถูกเขียนแล้วนักเรียนมันเอียงดูจะมีรอยขีดเป็นวงแต่แผ่นไหนที่ยังไม่มีการเขียนไม่ที่ว่าไรลงไปในนั้นน่ะจะเรียบหรือไอ้เลเซอร์ที่ใช้ยิงรหัสสินค้ายิงเปี้ยงหัวเลเซอร์หรือหัวอ่าน
ัวรีดเดอร์ยิงปั๊บบอกเลยว่าเท่าไหร่นักเรียนไปซื้อของตามห้างสะดวกซื้อหรือตามห้างอะไรต่างๆหรือแม้แต่แผ่นบัตรประชาชนนั้นเดี๋ยวนี้มีแถบแถบขึ้นแม่เหล็กแล้วอันนั้นจะเป็นขึ้นแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กยังไงหัวรีดเดอร์นักเรียนก็ยิงบางทีก็จับเครื่องผ่านไปปั๊บมันก็บอกราคาสินค้าชนิดสินค้าออกมาได้ตามฐานข้อมูลที่เก็บไว้นั่นแหละครับก็มาใช้ประโยชน์หรือโฮโลกราฟีหรือถ่ายภาพ3มิติก็ใช้พวกนี้เอาอย่างงั้นนักเรียนไปดูเยอะแยะที่เอาเลเซอร์มาใช้ในการบันเทิงในการทหารในทางการแพทย์เยอะแยะ